สุดท้ายคายอยู่แล้วก็พับเข้าไปแล้วก็พับได้หรอพับไปข้างหลังปึ๊บแล้วก็เข้ามาแล้วปึ๊บพอเข้ามาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บระวังเล็บเล็บออกปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาใส่ห่วงให้กับลูกนกเราต้องจดบันทึกเอาไว้นะว่าตัวแรกนั้นเราเกิดตั้งแต่วันไหนจะใส่ห่วงได้ต้องประมาณสัก10กว่าวันเดี๋ยวเรามาดูลูกนกรังที่1นะครับรังนี้ลูกนกเกิดได้10เกิน15วันแล้วเราจะมาใส่ห่วงกันใช่มั้ยคะเราจะต้องเอาลูกนกไปใส่ห่วงไหนดูซิเด็กๆจ๊ะเอ๋ว้าวตัวใหญ่แล้วกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยหนาวกอดกันกลมเลยอันนี้นะครับนี่คือห่วงใส่ขาลูกนกเลิฟเบิร์ดนะครับเวลาไปสั่งทางร้านเราต้องบอกเขาด้วยนะว่าเราไปใส่นกเลิฟเบิร์ดเพราะแต่นกแต่ละชนิดขนาดขาเขาจะไม่เท่ากันสำหรับนกเลิฟเบิร์ดห่วงที่ใช้จะขนาด 4.8 มิลนะครับแล้วก็บางร้านเขาก็ให้สลักตัวอักษรได้สำหรับร้านที่ผมสั่งเขาให้สลักได้6ตัวอักษรนี่เลยเราก็เลือกสลัก SF แล้วก็ตามด้วย Number เราไปดูขั้นตอนวิธีการใส่ห่วงกันเลยนะคะขั้นตอนนะครับขั้นตอนการใส่ก็ไม่ยากลูกลงมานี่ครับมาเลยเราจะใส่เขาบ้านเราจะใส่ทางขาซ้ายถูกไหมเพราะเราถนัดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเราต้องจับขาเขาเขาจะมี4นิ้วมาดูนิ้วก่อนไหมมี4นิ้วจะมีนิ้วล่างเนี้ยเราจะไว้ใส่สุดท้ายนิ้วล่างสุดนี่แหละนิ้วอันนี้ล่างสุดใส่สุดท้ายF036 เราใช้สีเขียวเพราะว่าสีเขียวเรากำหนดว่าเป็นนกธรรมดาเดี๋ยวเขาเรียกกันนกสีธรรมดาสีล่างสีล่างๆแต่ถ้าบ้านเรามีนก2ประเภทคือสีธรรมดากับสีพิเศษถ้าสีแพงหน่อยเราใช้ห่วงสีแดงค่ะจะได้แยกกันสีสูงเขาเรียกสีล่างกับสีสูงสีล่างเอาง่ายๆก็คือสีล่างก็คือจะราคาถูกหน่อยถ้าเอาไปซื้อขายกันนะแต่ถ้าสีสูงก็ราคาแพงนี่เรารวบนิ้วสามนิ้วเห็นไหมเห็นสามนิ้วเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บจับไว้ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนเข้าไปเห็นไหมพอหมุนเข้าไปนิ้วสุดท้ายคายอยู่แล้วก็พับเข้าไปแล้วก็พับได้หรอพับไปข้างหลังปึ๊บแล้วก็เข้ามาแล้วปึ๊บพอเข้ามาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บระวังเล็บเล็บออกปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บเรียบร้อย SF036 มาโชว์หน้าหน่อยสิครับจ๊ะเอ๋เห็นไหมทีนี้ขาเขาก็จะมีก็จะติดห่วงมีห่วงเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นนกบ้านเราเวลาซื้อขายหรือเวลาหายหรือเวลานกโตนกหายนกหลุดเราจะได้มีสัญลักษณ์ยืนยันว่าเผื่อเราประกาศหาตามหาเรามีสัญลักษณ์ว่าตัวเนี้ยชื่อ SF036 มันหายไปเผื่อคนเจอเราจะได้รู้ว่าตัวนี้เป็นนกเราใช่แน่เด็กๆเอาลงไปหนึ่งตัวนะตัวนี้เป็น037แล้วนะ037ชำนาญเข้าแล้วไหม3นิ้วเข้ามาแล้วในนี้นะนิ้วนึงปึ๊บแล้วก็ลูดนิ้วที่4พับไว้ข้างหลังก็ลูดเข้ามาปึ๊บค่อยหมุน
ค่อยหมุนปุ๊บเล็บหลุดปุ๊บนี่แล้วเห็นไหมเรียบร้อยเลยเอาขึ้นมาเองขึ้นมาโชว์หน่อย036กับ037แล้วลงก่อน2ตัวเลยค่ะเร็วเด็กๆเก่งจริงๆเลยป้ายเสร็จแล้วครับแค่นี้นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อกำลังใจให้บ้านเราด้วยนะคะขอบคุณครับ